สวัสดีค่ะหลังจากร้านค้าตั้งค่าการใช้งานเป็นแล้วเรามาดูวิธีการอ่านผลการดำเนินงานกันนะคะก่อนอื่นเลยมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าข้อมูลสถิติแต่ละตัวหมายถึงอะไรในพาร์ทนี้ถ้าเอาเมาส์ไปไว้ที่วงกลมข้างๆก็จะเห็นว่าสถิติแต่ละตัวคืออะไรเริ่มที่ตัวแรกค่าใช้จ่ายหรือ spendคือจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในเครื่องมือโปรโมทผ่านการค้นหาสินค้าถัดไปการแสดงผลหรือ impression คือจำนวนครั้งที่สินค้าโปรโมทถูกแสดงหรือเอาไว้ดูว่าสินค้าของเราชนะประมูลบ้างไหมต่อมาคลิกหรือจำนวนครั้งที่สินค้าโปรโมทถูกกดเข้าชมอัตราการคลิกเข้าชมหรือ CTR คืออัตราส่วนของจำนวนครั้งที่ลูกค้ากดเข้าชมสินค้าต่อจำนวนครั้งที่แสดงผลค่าใช้จ่ายต่อคลิกหรือ CPC ตัวนี้สำคัญนะคะเพราะตัวนี้คือค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อจำนวนเข้าชมสินค้า1ครั้งหรือคิดจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดหารด้วยจำนวนคลิกทั้งหมดค่ะสินค้าที่ขายได้คือจำนวนสินค้าที่ขายได้ผ่านเครื่องมือโปรโมทผ่านการค้นหาสินค้ารายได้ก็คือรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าผ่านเครื่องมือตัวนี้ส่วนผลตอบแทนการลงทุนหรือ ROI ก็คืออัตราส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเครื่องมือโปรโมทนี้ค่ะในแถบฟิลเตอร์ด้านบนนี้สามารถเลือกดูผลรายวันย้อนหลังหรือตามวันที่ต้องการได้เห็นไหมคะระยะเวลาที่นานขึ้นอาจจะทำให้มีโอกาสเห็น ROI ที่สูงขึ้นทั้งนี้มาจากพฤติกรรมของลูกค้าค่ะลูกค้าอาจจะไม่ได้ตัดสินใจซื้อของทันทีหลังจากที่เกิดคลิกแต่อาจจะใช้เวลาตัดสินใจสัก 2-3 วันก่อนซื้อจริงทำให้เราเห็นยอดรายได้เข้ามาทีหลังค่ะตรงนี้สามารถเลือกตามระยะเวลาที่เราต้องการได้เหมือนกันค่ะรู้อย่างนี้แล้วเราไม่ควรดูผลแค่ของวันนี้วันเดียวแล้วตัดสินใจใช้หรือเลิกใช้งานนะคะนอกจากการดูผลการตั้งค่าของทางร้านแล้วเรายังจะสามารถดูแยกในรายแคมเปญรายสินค้าหรือรายคีย์เวิร์ดได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามหากร้านค้าโปรโมทสินค้าชิ้นเดียวกันซ้ำๆในหลายแคมเปญอาจจะทำให้เช็คยากขึ้นหรือไม่ก็ต้องดาวน์โหลดรายงานที่เป็น Excel ออกมาดูแทนค่ะก่อนจะไปดูผลการดำเนินงานแบบละเอียดเลือกระยะเวลาที่ต้องการประเมินผลเลยค่ะแนะนำให้ดู2อาทิตย์ขึ้นไปนะคะเรียบร้อยแล้วในส่วนของด้านล่างตรงนี้ต้องเลือกเป็นแคมเปญหากมีหลายแคมเปญที่ใช้งานพร้อมกันสามารถดูผลงานรายแคมเปญได้หรือถ้าต้องการดูผลรายสินค้าสามารถกดเข้าไปที่สินค้าที่ร่วมกันโปรโมทด้านบนหรือกดที่ตัวแคมเปญเองได้เลยค่ะเข้ามาตรงนี้แล้วหากมีสินค้าหลายชิ้นสามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการดูผลแล้วเลื่อนดูด้านล่างหรือกดดาวน์โหลดออกมาได้เลยเหมือนกันค่ะเช่นเดียวกันหากอยากดูในรายคีย์เวิร์ดก็สามารถกดต่อไปได้และดาวน์โหลดได้เหมือนกันค่ะหากเข้าใจในการดูผลการดำเนินงานแล้วอย่าลืมไปตั้งค่าหรือปรับเปลี่ยนการตั้งค่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆของเราด้วยนะคะ